ผู้ที่เปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองบ่ว่าจะเป็นหลวงป่อหลวงลุงตุลุงตุปี่ตุน้องเปื่อนสหธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายเจริญปอนญาติโยมป่ออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาปบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องป่อออกแม่ออกศรัทธาดันสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเน้อลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินผักตั้งป่ายหลับลุกควายกินผักตั้งเก่าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเน้อตื่นมาเหียนเน้อลูกมาเหียนเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 ตื่น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 มาได้แล้วลูกมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าท่านผู้ฟังสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับหันยังนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนต่างกิดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮื้อควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันศุกร์ที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันเดือนเกียงเหนือแฮม14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันที่16วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเป็นวันธรรมะสวนะเป็นวันเดือนดับเป็นวันเดือนศีลใหญ่เดือนเกียงดับวันนี้วันศีลใหญ่ศีลหลวงออกวาสามาได้กึ่งเดือนมานี้แล้วแล้วก็เหลือเวลาแถมกึ่งเดือนเหลือเวลาแถมกึ่งเดือนก็จะหมดเดือนตุลาคมแล้วก็หมดฤดูกฐินตุยฤดูกฐินนี่ก็จะสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมญาติโยมท่านทั้งหลายหลายท่านก็ได้ไปร่วมกฐินแต่ละตีแต่ละแห่งบ่ว่าไกลว่าใกล้ไปร่วมอนุโมทนาบุญโดยพ่องไปเป็นเจ้าภาพพ่องอันนี้ก็เ
แล้วแต่โอกาสนั้นจะเอื้ออำนวยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกฐินก็อดทนในการที่จะร่วมกุศลกันญาติโยมอดทนในเรื่องของการเดินทางพ่องอดทนในเรื่องของการที่จะต้องอยู่ร่วมพิธีอาจจะเมินไปพ่องเมินไปพ่องสักน้อยแต่ก็เฮาท่านทั้งหลายก็ยังมีความตั้งใจกันอันดีที่เฮาจะร่วมบุญร่วมกุศลต่อกิจกรรมต่างๆที่ญาติโยมได้จัดได้ทำกันมาปะกันวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงรายการเสียงธรรมแสงอรุณมาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายแถมวันหนึ่งรายการนี้รับผิดชอบโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผิดชอบตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปหลายท่านก็ตื่นมาตั้งแต่เวลา3-4หลายท่านก็กำลังลุกมานี่ก็มิบางท่านก็ให้เข้าประสุกแล้วขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ้นได้รับสัญญาณ FM 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักอันนี้ปิดได้เกือบมาติดแล้วเนาะก็รอเวลาแห่ง 3-4 วันญาติโยมอาตมาก็ถามช่างทุกวันเหมือนกันน่ะคือเป็นเฮงเนาะอินดูคนเท่า 98.75 90.0 เวียงเป่าเรดิโอโดยทีมงานของคุณดารุณีส่วนเมืองฝางก็ดักปิ้งเหมือนกันเมืองฝางนี่สถานีเครื่องส่งเปิ้นเสียกำลังส่งไปซ่อมบนกระดักปิ้งเมืองฝางก็ง่อมเหมือนกันนะญาติโยมท่านทั้งหลายนะถึงบอกว่าแต่ละสถานีนี่บางทีเขาก็ควรที่จะมีเครื่องส่งสำรองเวลาอันใดอันหนึ่งรู้อันหนึ่งเสียเขาก็บ่ต้องไปปิดเมินอย่างกับที่ห้วยตองซักกับฝางนี่ประเด็นนี้ก็ดักปิ้งเมืองฝางใช้ประการไม่อายก็สองสามวันมาแล้วที่ต้องซ่อมแซมเครื่องส่งดังเมืองฝางแต่ว่าก็หับสายโทรศัพท์บ่วันไหวเหมือนกันเพราะว่าถึงเวลาแล้วคนเฒ่าเพิ่นเคยได้ยินอาตมาว่าเออมันเงียบอีกก็ดีเพิ่นจะได้ฮู้เหตุเออวิทยุมันมีความสำคัญอย่างอีลูเขาเคยได้ยินได้ฟังแล้วห้อมได้ยินกระเดียวเปิ้นก็จะหันความสำคัญเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ฟังกันแบบสบายสบายได้ยินได้ฟังก็เหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นบอกกองบ่ได้ยินก็เอาละเดือดร้อนเนาะศรัทธาญาติโยมอันนี้อู้ถึงสถานีมนเสียงธรรม 106.25 แม่แจ่มแล้วก็ที่วิทยุชุมชนคนเมืองลี 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันทร์ 103.50 แดนดินทินนาลวดกันตวยคลื่นตรงกันแต่ว่าคนละพื้นที่บ่รบกวนกัน 103.50 นี่แดนดินทินนารับสัญญาณทุกวันตั้งแต่3:00ขอบคุณพี่อารุจิสมบัติวันก่อนนั้นเปิ้นก็ไปร่วมกฐินที่อำเภอฮอดไปร่วมกฐิน12วัดที่อำเภอฮอดตั้ง 103.50 ปีอ้ายรุจิสมบัติเงาคำ 91.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยจังหวัดน่านสีคำเรดิโอ 92.50 อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วก็ 100.75 เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่าน95.75 ล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปางแล้วก็ที่ 101.75 น่านฟ้าเรดิโอสถานีวิทยุน้องใหม่
ที่รับสัญญาณได้5วันวันนี้เปิ้นเริ่มรับสัญญาณตั้งแต่วันที่12ตุลาคมแล้วก็รับสัญญาณได้5วันวันนี้ก็ที่ 90.75 90.75 สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ก็ครอบคลุมอำเภอฮอดแล้วก็อำเภอดอยเต่า 90.75 อนุโมทนาสาธุมาปะกันแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปตอนนี้ตี5กับ19ชั่วนาทีเราก็ตีเป็นชั่วนาทีส่วนญาติโยมติดตามทางระบบ Facebook ออนไลน์ก็ติดตามได้ที่ Facebook ของวัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินในความเมตตาของท่านอาจารย์วิสุวัตวรกิจโจติดตามทางระบบ Facebook ระบบออนไลน์เปิ้นก็ถ่ายทอดฮือขออนุโมทนากับขอบพระคุณอย่างสูงวันพุธนี้หลายท่านก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปร่วมงานกฐินหลายตี้วันพุธนี้วัดฝ่ายหินก็มีวันพุธส่วนคลื่นสีขาวเฮาก็ที่วัดพุทธศรีคีรีวัดท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีดอยขุนแปะวันพุธวันที่17ก็นัดหมายกันเนาะก็ออกเจ้าหน่อยสักประมาณ7โมงเกิ่งถ้าออก9โมงนี่บัดตันญาติโยมท่านทั้งหลายนะออก9โมงนี่บัดตันทำพิธีโดยเปิ้นถ้าเฮาเริ่มออกบ้านเฮาถ้าเฮาจะไปฮับที่อื่นแถมนี้ควรจะออก7โมงมันจะว่า8โมงออกบ้านเฮาเนาะเพื่อเฮาจะไปฮับคนอื่นๆเพื่อจะร่วมตัวกันได้กว่าจะออกก็9โมงยังอยู่จอมตองพุ่นนี่จ้าแล้วเนาะถ้า9โมงนี่เฮาต้องอยู่พุ่นน่ะขึ้นดอยไปแมะกลางดอยพุ่นล่ะถ้าว่า9โมงยังกำลังสึงสังนึ่งนั่งยังบ่ออกบ้านเตื่อยเนี่ยจะบัดตันเวลาเพราะว่าเฮาไปถึงปุ๊บก็จะต้องได้ทำบุญทำอย่างได้อู้ได้จะปรึกษาหรือครูบาอาจารย์ได้อู้ได้อย่างได้กินได้ตันมันสะดวกดีแต่เราไปจวนจำนี่ศรัทธาญาติโยมไปถึงปุ๊บเปิ้นอรหังสัมมาเนี่ยแต่ว่าเปิ้นจะทำพิธีตอนบ่ายตีท่านอาจารย์วรรณชัยเปิ้นทำพิธีตอนบ่ายแต่ยังได้เราก็9โมงนี้ต้องอยู่กลางดอยละ9โมง10โมงไปถึงปุ้นก็11โมงอย่าเพื่อครูบาอาจารย์ชันเพ็ญแห่งศรัทธาญาติโยมมันกับรถกับหยังนะกะเนาะอันนี้ก็วางแผนกันไปแต่ละคณะแต่ละท่านแต่ละคนเนอะวันที่17วันพุธนี้ก็อนุโมทนาสาธุศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าวันซืนก็วันที่14อันนั้นก็ในพื้นที่อำเภอฮอดก็ญาติโยมที่รับฟังสถานีวิทยุก็เพิ่นกำลังเข้ามาในรายการใหม่สถานีก็กำลังปรับผังรายการใหม่โดยที่รับสัญญาณตั้งแต่เจ้ามาละตั้งแต่ตีสามมาละแต่อัตมาภาพนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้ารายการตีห้าในเครือข่ายสถานีนี่นะส่วนตีสามนั้นก็มีสองสามวันมีวันติดวันจันทร์วันกันแล้วก็วันพุธเห็นหน่อยแต่ช่วงอาทิตย์นี้ตลอดทั้งอาทิตย์ก็ไปได้อยู่กับญาติโยมสม่ำเสมอก็ฝากรายการท่านชัยวัฒน์ไว้วันก่อนนั้นก็ไปได้อยู่เพราะว่าไปฮอดแต่ว่าเป็นรายการของเปิ้นอยู่แล้วนะแล้ววันนี้แถมวันนี้ก็ท่านชัยวัฒน์เปิ้นก็คงจะทำหน้าที่ช่วงเวลาบ่ายสามปุ่นนะท่านผู้ฟังญาติโยมวันก่อนเขาก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันที่วัดแม่ทังอำเภอฮอดอันนั้น12วัดแล้วก็ตะวานี่แถม2วัดตะวานี่2วัดก็ที่วัดทุ่งปุรียางคามแล้วก็วัดยางคามตำบลยางคามตะวาแล้วก็ประมาณ5โมงแรงออกจากที่วัดยางคามอาตมาก็ปิกมาวัดก็มาได้ส่งน้ำสักคำก็ลวดไปทำงานหนึ่งไปก็ปิกเข้าถึงวัดก็เกือบตีหนึ่งประมาณเที่ยงคืนต
ที่ยงกับ45นาทีเข้าวัดตะว่าตะคืนนี่ไปที่ไหนยังได้ก็ตะคืนนี่ก็ไปร่วมไปประชุมที่วัดดอนจันทร์ที่บ้านประจันทร์ก็เกียมงานที่จะยกยอดฉัตรในเดือนหน้าก็ถ้าบ่ไปตะคืนบ่ไปตะว่าก็บ่ได้ไปญาติโยมทั้งนี้ยาวไปจนถึงปนจนงานวัดปัตตังเจริญแล้วงานวัดปัตตังเจริญแล้วก็ยังมีงานต่อแหมเกือบกึ่งเดือนพฤศจิกายนบางท่านว่าโอ้ยมักการอย่างล่ำเหลือก็บางทีถ้าเขาเอามาอู้ปลีกย่อยกว่านั้นนี่มันหนักกว่านี้ก็เลยบอกให้ญาติโยมไว้เป็นเบื้องต้นไว้แต่อีเนาะศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีเพิ่นก็คนฟังเพิ่นก็ใครฮู้วันนั้นการไปที่ไหนวันนี้ไปที่ไหนบางทีถ้าเขาเจ้าไปเอามาอู้เห็นหมดว่าตั้งแต่เจ้าเขาไปไหนบ่ายเขาไปไหนนี่ก็บางทีจะเอามาอู้ในรายการมันก็ดูบ่เหมาะบ่เปิงนี่เนาะเอาที่สำคัญตัวอันนะตีห้ากับเช้าห้านาทีละโอ้วันนี้ก็จะอู้สาระธรรมะเหี้ยสักเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เวลาก็ล่วงเลยไปอู้เกินเฮ้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วงแรกได้รับฟังเข้ารายการไปญาติโยมทั้งหลายชีวิตเหมือนกับการเดินทางเปิ้นถึงว่าอย่างนั้นชีวิตคือการเดินทางการเดินทางนี่เฮาก็จะต้องเตรียมอะอย่างหลายๆอย่างเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางให้เพิ่นว่าการเดินทางเฮาก็จําเป็นจะต้องมีเสบียงติดตัวเฮาเพื่อจะหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายให้ดํารงอยู่ได้ในการเดินทางในสังสารวัฏนี้ก็จะต้องมีเสบียงนั่นคือบุญบุญเป็นสิ่งที่ชำระใจของเฮาให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตของเฮาสะอาดบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นจากกิเลสกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนะเมื่อเฮามีความตั้งใจอันดีจิตใจเฮานั้นสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มอบหลักในการดำเนินชีวิตของเจ้าปุตไว้ว่าสัพพะปาปัสสะอาการณังต้องละทำชั่วทุกอย่างต้องละชั่วทุกอย่างกุศลสูปสัมปทาทำความดีให้ถึงพร้อมสัจจิตะประโยชน์ทัปปนังทำใจให้ผ่องใสเจ้าพุทธทั้งหลายได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้พุทธองค์ก็ทรงมอบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้ว่าบ่เข้าไปว่าร้ายบ่เบียดเบียนไผมีความสำรวมในศีลหูจักประมาณในการบริโภคหูจักที่นอนที่นั่งอันสงัดแล้วก็ประกอบความเพียรอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้วางไว้เมื่อมีความบ่เข้าใจอันอย่างเกิดขึ้นบ่ว่าจะตั้งแต่ในครอบครัวในชุมชนในสังคมในบ้านในเมืองเมื่อบ่มีความเข้าใจอันใดเกิดขึ้นพระองค์ทรงสอนให้ว่าบ่ฮื้อไปว่าให้ไผหรือว่าบ่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงกับไผเนาะแล้วก็คิดไตร่ตรองว่าสิ่งที่เฮาทำนั้นดีอยู่แล้วกะนะถ้าดีอยู่แล้วเฮาก็ทำต่อไปบ่ต้องไปหวั่นไหวคือมีความอดทนแล้วก็บ่ต้องไปประทุษร้ายไผถึงแม้เขาจะบ่หันด้วยกับเฮาหรือว่าบางทีก็ขัดขวางในการทําความดีของเฮาก็ตามนะพุทธองค์ทรงบ่ได้สรรเสริญการเบียดเบียนกันหรือการทําร้ายซึ่งกันและกันเพราะนั้นเป็น
ป็นที่มาแห่งบาปแห่งอกุศลก็คือหันมาพิจารณาตัวเองสำรวมในศีลรักษาศีลบ่ฮือมันดังพ้อยอย่างน้อยก็ปรับปรุงแก้ไขทำใหม่อันนั้นบ่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ว่าเปิ้นบอกว่าควรจะปรับปรุงตัวเก่าเนี่ยปรับปรุงผมถึงไปค้นอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างอีก็แย่แสดงว่าแย่แล้วบ่แก้ไขเปิ้นบอกว่ามันบ่ดีเฮาก็จะต้องแก้ไขฮะปรับปรุงทำใหม่นะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของตัวเก่าเฮาตัวแล้วก็ของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนี้พระองค์สอนให้เฮาฮู้จักประมาณในการบริโภครับประทานอาหารก็แต่พอดีจะนั่งนอนให้เป็นสุขให้พอที่เหมาะสมสำหรับตัวเองก็ให้หาสถานที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมะเฮาก็ควรจะหาสถานที่สงัดสงบบ่มีเสียงรบกวนเหมาะแก่การฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ทำความเพียรให้เต็มที่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดถ้าทำได้อย่างนี้เขาก็จะได้ชื่อว่าดำเนินตามหอยของพระองค์สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาก็มีคนมาศรัทธาเริ่มใสออกบวชโดยพระพุทธเจ้าจำนวนนับบ่ถ้วนมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างก็มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละตนแต่ละองค์ก็มีดวงตาหันธรรมสำเร็จธรรมกันไปนับบ่ถ้วนเหมือนกันเมื่อสาวกของพระพุทธเจ้ามีนักขึ้นพระพุทธศาสนาก็เผยแผ่กว้างขวางออกไปทำให้เกียรติคุณชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาขจรกระจายไปทั่วชมพูทวีปก็ทำให้หมู่เดลถีอันเป็นนักบวชนอกศาสนาเสื่อมจากลาภสักการะคือมวลชนของหมู่เดลถีนี่ลดลงเพราะว่าคนทั้งหลายหันมานับถือพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งหลายทำให้หมู่เดลถีนั้นเสื่อมจากลาภสักการะเมื่อเป็นอย่างอันญาติโยมทั้งหลายก็ทำให้เกิดความพอใจโมเดลทีบ่พอใจนะศรัทธาญาติโยมศรัทธาที่เคยมีมาหากลุ่มตัวเองศรัทธาทั้งหลายคนทั้งหลายที่เคยมาสนับสนุนกลุ่มของโมเดลทีกลับลดน้อยถอยลงไปเพราะเนื้อหาสาระแก่นสารของบรรดาหมู่นักบวชเดลถีนั้นหาสาระแก่นสารอันยังบ่ได้คำสอนของทางพุทธศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเฮ่อมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยนะโอปนยิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตนปฏิบัติด้วยตัวเองโดยนะถ้าตัวเองรู้แล้วก็ถึงจะเกิดศรัทธานะมาได้โฆษณาชวนเชื่อลองมาปฏิบัติแล้วก็จะเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติหูได้เฉพาะตนเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมแต่หมู่บรรดาเดลถีเหล่านั้นก็เป่าประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่าใบใจเพียงสมณะโคดมเท่านั้นนะที่เป็นพระพุทธเจ้าแม้คนทั้งหลายหมู่เดลถีทั้งหลายก็จะสำคัญตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าน่ะหมู่เดลถีว่าตานที่อันยังก็จ้างเอาไปถวายสมณะโคดมมีผลนักเท่าใดเอามาตานเฮ่หมู่เฮาก็มีผลนักเหมือนกันอีว่าอย่างอีแล้วก็บอกให้คนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาตานแก่หมู่เฮาเถอะท่านฟังโอ้ถึงจะเอียวเปล่าประกาศอย่างใดกรรมอู้ของหมู่เดลถีก็ไร้ผลบ่มีผลความศรัทธาหลาบสักการะก็ยิ่งจะเสื่อมถอยไปทุกวันทุกวันในขณะที่การประกาศพระสัทธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่เจ
จ้งที่จริงพิสูจน์ได้ด้วยตนเองก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมีคนนับถือนักเข้านักเข้าเพราะผู้ปฏิบัติต่างก็ได้รับผลของการปฏิบัติกรรมนั่นญาติโยมมูเดลทีนักบวชต่างๆมูเดลทีก็มาประชุมกันว่าอ่ะประเด็นนี้ถ้าหมู่เฮาบ่รวมบ่รวมกันถ้าหมู่เฮาบ่ร่วมมือกันนี่แห่เมินนี่นะคนทั้งหลายจะไปศรัทธาพระพุทธเจ้าให้หมดลาภสักการะของหมู่เฮาก็จะหายหมดนะประเด็นนี้เฮาควรจะร่วมมือกันเนาะร่วมมือกันเฮาจะใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเขาจะใส่ความเขาจะใส่ไล่ให้เกิดความมัวหมองโดยกรรมอู้ของเขานี่ก่อนกำนั้นก็เริ่มปล่อยข่าวปล่อยข่าวให้พระเจ้าหม่นหมองให้พระเจ้าขาดความเชื่อถือปล่อยข่าวไปคนทั้งหลายจะได้บ่ต้องเลื่อมใสแล้วก็ปีกมาศรัทธาหมู่เฮาตามเดิมเอความคิดเหล่านี้เนี่ยญาติโยมมันเป็นความคิดของมูเดลทีนะตัวเองก็ยังบ่ทำความดีไปติ๊กๆให้เพื่อนศรัทธาเนาะอันนี้ใครเฮ้คนอื่นมาศรัทธาตัวเองไปทำลายคนอื่นเนี่ยแสดงว่าความคิดอย่างนี้เนี่ยแย่เที่ยวปล่อยข่าวคนนั้นมันบ่ดีอย่างอันคนนั้นบ่ดีแล้วตัวไอ้ตัวเองดีเนี่ยอันนี้ถูกต้องเป็นความคิดของเดลถีท่านผู้ฟังญาติโยมเมาแต่หลับสักกะละไม่ได้คิดถึงเนื้อหาแก่นสารไม่ได้คิดถึงน้ำธรรมคำสอนอะไรยังก็คือคำสอนของเขาบ่มีแก่นสารนะก็เลยเสื่อมจากหลับสักกะละหมู่เดลถีก็มาปรึกษาหารือกันว่าเอ้าเฮาบ่ได้ด้วยเลขก็เอาได้กลเนาะอีกะเมื่อปล่อยข่าวไปแล้วบ่ได้ผลคนเปิ้นฉลาดคนเปิ้นฮู้เปิ้นบ่ฟังหมู่เดลถีนี่ก็บ่ลดละความตั้งใจกลัวลาภสักการะตัวเองจะหมดอู้ง่ายก็คือจะตกอันดับไปเหียอีกอ่ะหมู่เดลถีก็เลยมีทีนี้ก็มีนางปริภาชิกาในกรุงสาวัตถีเนี่ยนางคนนี้ชื่อว่าจินจมานวิกานางจินจมานนี่เป็นสาวงามประจำเมืองฮะนะโอ้ความงามของนางจินจมานวิกานี่แปลว่าเหมือนนางฟ้าบนสวรรค์นะความสวยงามของนางจินจมานวิกากับแผ่สะพัดไปนี่ทัตถาญาติโยมนี่อันนี้ก็มูเดลทีมูนี่ก็ได้ละได้จุดละก็เลยจะเอานางจินจมานวิกานี่เป็นเครื่องมือในการล้มล้างพระพุทธศาสนาในการที่จะล้มล้างพระพุทธเจ้านางจินจมานวิกานี่มีความศรัทธาในมูเดลทีเพราะว่ามูเดลทีนี่เขาต่อหน้านี่เขาเข่งหรอท่านผู้ฟังป่วยตัวพ่องมานุ่งผ้านุ่งคว้าตากแดดตากฝนยังญาติโยมหลายท่านที่เคยไปอินเดียประเด็นนี้ก็มีเนี่ยบางทีก็เป็นหนังบนแผ่นหินพ่องเอาแข่งห้อยกิ่งไม้เอาหัวห้อยลงมาอย่างข้างเข้านี่นะพ่องก็เอาบะหินมามัดห้อยคอนี่ป่วยตัวยังชี้เป้ยนี่ผมเผ่าลุงลังอันนี้เป็นหมู่บรรดาปริภาชกหมู่บรรดาเดลถีนักบวชนอกศาสนาแต่นางจินจมานวิกานี่หันแล้วเกิดศรัทธานะทุกวันกับเอาของยังไปมอบไปตานให้หมู่เดลถีทีนี้หมู่เดลถีก็ได้ช่องได้หนทางก็เลยหมู่เดลถีก็แกงอู้กับนางจินจมานวิกาเฮ้อนางจินจมานวิกาหันใจว่าอันนี้เถออีหลอสมณะโคดมนี่เนี่ยเฮ้ออาจารย์เขาทุกข์ใจนําเดี๋ยวนี้อีหลอน่ะทุกอกทุกใจเป็นบ่ม่วนนี่หลอน่ะประเด็นนี้ต้องเสื่อมจากลาภสักการะได้รับความทุกข์คนทั้งหลายหันไปนับถือสมณะโคดมเหี่ยหมด
หมู่บรรดาอาจารย์เขานี่จะเคยได้รับลาภสักการะจากคนทั้งหลายประเด็นนี้กลับมาได้เห็นแล้วนะแล้วเธอจะช่วยได้ก็ถ้าเธอช่วยหมู่บรรดาอาจารย์เขานี่นะบุญกุศลใหญ่หลวงจะเกิดแก่เธอเนออีลูกนางจินจมานวิกานี่ก็หูเบาเนาะลงเชื่อก็เลยตอบตกลงทำตามคำแนะนำของหมู่เดลทีตกแมลงเริ่มแผนการแผนการของนางจินจมานวิกาก็คือว่าแม่แรงก็เตียวเข้าวัดแต่งตัวเรียบร้อยกำขันดอกขันดวงเข้าไปในวัดคนทั้งหลายเปิ้นกำลังออกจากวัดมาเปิ้นฟังธรรมเลิกวัดแล้วแล้วตัวเก่าเข้าไปแม่แรงแล้วก็เดินสวนทางกันคนก็สงสัยถามว่าเธอจะไปไหนนางจินจมานวิกาก็จะไปไหว้พระพุทธเจ้านี่บอกกองป้นใส่ตากเซ็ตออกข้างประตูวัดปุ่นไปนอนที่อารามไปพักที่อารามของโมเดลถีโมเดลถีนี่ก็ตั้งป้อมอยู่ข้างวัดนะก็แปลงอารามอยู่ก็บักไก่จากวัดพระเชตวันอะไรเอาแม่กันท่านนางจินจมานี่ก็เข้าวัดไปแมลงคนทั้งหลายเลิกวัดแล้วก็ส่วนทางกันก็กายกันนี้เนี่ยกายกันตึงวันก็ถามจะไปไหนไปไหว้พุทธเจ้าเนี่ยบอกกองหันหลังลับตาไปกับเซตออกข้างกำแพงบอกไปไหว้พุทธเจ้าสักคำไปนอนที่อารามของโมเดลทีแม่เจ้าก็ออกวัดมาบอกสดเข้ากำแพงวัดก็ออกวัดมาคนทั้งหลายก็เข้าวัดเอาเข้าเอาหยังไปใส่ไปถวายเนาะคนมาเจ้าเพิ่นเข้าวัดกันอย่างหมู่เฮาเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้กะนางจินจมานี่ก็ออกวัดมาวะออกมาเนี่ยญาติโยมละบ่จิออกมาบ่ได้แปลงผมยุงแปลงเสื้อผ้าลุดลุ่ยคนทั้งหลายก็ถามว่าอันเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอไปนอนที่ไหนมาเนี่ยนางจินจมานี่ก็ตอบแบบบ่าอายข้าเจ้าไปนอนในวัดมาวะท่านผู้ฟังไปนอนที่วัดพระเชตวันเนี่ยกะนี่ทำอย่างนี้เป็นเดือนญาติโยมคนมันตั้งใจทำความชั่วได้อันนี้บ่มีหิริมีโอตตัปปะเมื่อถามเข้ารำเข้าก็เลยเอาเข้าไปนอนในวัดแล้วก็ไปนอนที่ไหนนี่ว่าใกล้เข้าฉันก็ไปนอนในกุฏิปุณกะวะไปนอนกับพระพุทธเจ้าบุญไปนอนกุฏิเดียวกันบุญนะนี่เอาละญาติโยมคนที่เป็นคนสามัญชนคนธรรมดาปุถุชนที่บันนักแน่นนี่ก็เริ่มแข็งใจบางคนก็เจือบางคนก็เกิงกลางเอ๊ะมันจะแต้กะเอาละญาติโยมก็นั้นเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูขึ้นทุกวันจวนล่วงเลยไป3-4 เดือนนะนางจินจมานนี่แต่งว่าตัวเก่าตั้งต้องเอิ่นนั่นแต่งมันโดยที่เอาผ้านี่ไปไหว้ไปปันติหน้าต้องเฮือต้องใหญ่เพราะแผนการของมูเดลทีวางแผนจะทำลายชื่อเสียงพุทธเจ้าแล้วมูบรรดาลูกน้องมูเดลทีก็ไปโพธนาก็คือไปโฆษณาว่านางจินจมานเนี่ยตั้งต้องตั้งครรภ์กับพระพุทธเจ้าเวลาผ่านไป9 เดือนต้องแก่แล้วนางจินจมานนี่ก็เอาไม้นะต้องใหญ่ๆเอามามัดหน้าต้องแล้วก็เอาผ้าห่มมาปันแห่มกำนึงฮูโมเดลถีเนี่ยนะเอาไม้บุบหลังมืออามุบหลังตีนขอโทษเฮ้อมันบวมเฮ้อมันปองลงทุนขนาดนั้นเฮ้อเปิ้นเอาไม้มาบุบมือเฮ้อตีนปองมือปองเหมือนคนใกล้จะเกิดใกล้จะคลอดวันหนึ่งขณะที่พุทธเจ้าเปิ้นกำลังนั่งเทศนาธรรมคนทั้งหลายกำลังนั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยนางจินจมานนี่ก็เตียวเข้าไปอย่างบ่มีความอายไปท่ามกลางฝูงชนไปยืนส่องหน้าพระพุทธเจ้าเจ
จีหน้าด่าพุทธเจ้าโดยเสียงดังว่าพระองค์ดีแต่สอนแต่เตะคนอื่นหม่อมฉันต้องแก่แล้วบหันจะมาสนใจหม่อมฉันเลยทำไมพระองค์บักใจแห่งเสาะหาสถานที่สำหรับเกิดลูกของเฮาหากพระองค์บ่ทำเองก็น่าจะบอกคือคนใดคนหนึ่งมาจัดการดูแลหม่อมฉันกะอีหลอด่าอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนางจินจะมันว่าพระเจ้าส่องหน้าคนหลายน่ะโดยที่บ่มีความอายอันนี้ถ้าจะเหมือนอย่างข่าวเขาแล้วที่มีคลิปเนาะครอบครัวหนึ่งที่โอ้สามพ่อแม่ลูกสี่ห้าคนก็ลงทุนนุ่งขาวไปนอนวัดวัดตังไตจะวัดตังเหนือก็แต่ก็ได้ยินข่าวมาตังเหนือเขานี่นะเปิ้นเอามาส่งต่อกันว่าระวังให้ดีหน่อยครอบครัวนี่นะครอบครัวมันญาติโยมก็คงจะได้หันข่าวอยู่ก็ช่วงก่อนนะเนาะลงทุนไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็น10กว่าวันเอาไปเอามาก็เป็นว่าไปทำลายไปสร้างความเสียหายโอ้ญาติโยมหลายมันมีเฉพาะประเด็นนี้นะมาต้องไปด่ากันแบบส่องหน้ามันออกทางอินเทอร์เน็ตออกทางเฟซทั้งยังว่ากันเนาะเสียหายเนี่ยคนเขาจะบันทอนกันมันมีหรออันนี้ก็เหมือนกันนางจินจะมานี่ว่าคำฮั่นเลยส่องหน้าคนหลายว่าไปจัดเมินพุทธเจ้าก็ฟังเหมือนนางจินจะมานี่ยางอู้แล้วบอกพุทธเจ้าก็ว่าดูก่อนน้องหญิงกรรมอู้กรรมจ่าที่เธอว่านะไผ่บ่ฮู้เต้าเฮาสองคนเน้ออย่าปดโทษท่านผู้ฟังมีกัดเรากับเธอเต้าอันติฮู้แล้วพระองค์ก็นิ่งแต่เป็นเบเดนี่อู้ยิ่มได้เน้อที่เธออู้มาเนี่ยมีแต่เธอกับฉันเท่านั้นที่รู้นะปดซ้ำตื่นกันไปก็ฮะคนซ้ำจะวิจารณ์ไปติกๆในนี้ต้องอู้ต้องชี้แจงเพราะคนแบบเดิมแบบใจเหมือนคนที่เปิ้นมีจิตที่สูงคนแบบเดิมนี่เขามันวันไหวง่ายอย่างน้อยกับไปละลิงลู่ไปท่านผู้ฟังคนที่อู้ก่อนนี่บางทีก็เชื่อบางคนเพื่อกับเชื่อต้องพอก่อนพิจารณาพอก่อนแต่บางคนที่แบบได้ไตรตรองนี่เชื่อเลยอันนี้อินซีออนเปิ้นว่าอินซีออนไขว้เขวเกิดความคลางแคลงสงสัยนางจินจะมานวิกาดาพระพุทธเจ้าอยู่หั่นบะย่างปากเนาะจนเป็นเหตุให้ตินั่งของพญาอินฮ้อนขึ้นมาเลยพญาอินอยู่บ่ได้ละส่องลงมานะพิจารณาพอก็ฮู้ว่านางจินจะมานเนี่ยกล่าวหาพระพุทธเจ้าโดยกรรมที่บ่จริงนะพญาอินก็จะชำระคดีให้หมดจดนะสำหรับคดีคือหมดจดเรียบร้อยก็ยังใดก็คือเทวบุตร4ตนเทวบุตร4ตนนี่กับแผลงกายมาเป็นหนูลอดเข้าปื้นสิ้นแล้วก็ไปคบเจือกคบเจือกคือต้นไม้นั้นลุดต้นไม้ลุดก็ตกใส่หลังเท้าหลังตีนนางจินจะมันวิกัดอัลลาห์ให้เรามันเต้นยนเต้นยนเจ็บปวดเอาล่ะความจริงปรากฏต้นไม้ตกลงมานางจินจามันก็ตกใจคนทั้งหลายก็ฮู้ความจริงป้ากันไล่เฮิบกันเนี่ยล่นหนีตายแล้วครับตันที่เมื่อรับสายตาของตถาคตเจ้าแผ่นดินบ่อาจจะสามารถรองรับกรรมที่นางจินจามันวิกาทำไว้ได้แผ่นดินก็แยกออกเป็นช่องไฟในอเวจีมหานรกก็สูบก็ดูดเอานางลงมโนหกลงอเวจีมหานรกเนื่องจากทำกรรมนักคือใส่ร้ายพระพุทธเจ้าเลยได้รับผลตันตาท่านผู้ฟังเขาจะหันก็ว่าความจริงก็คือความจริงพระพุทธศาสนาเนี่ยเปิ้นขึ้นมาพิสูจน์ของแท้
ย่อมทนต่อการพิสูจน์ทองไม่กลัวไฟในขณะที่เฮากำลังสั่งสมบุญบารมีอยู่เนี่ยญาติโยมหลายท่านเป็นธรรมดาที่เฮาจะต้องพบปะกับอุปสรรคปัญหามาทดสอบใจเฮาถ้าเฮานั่งแน่นก็มั่นคงถ้าเฮานั่งแน่นก็เวิ่งแต่บ่ว่าจะอุปสรรคปัญหาจะมารูปแบบใดจะนักจะน้อยอย่างใดก็คะแนนจะไปฮือท่านผู้ฟังญาติโยมเจ้าพุทธเฮาหวั่นไหวเฮาพอมันก็พอมันจะมาห่มได้แฮมมันจะมาลายแดดแฮมพอมันนะนะมีพระเอกก็มีนางร้ายเอาพอมันอันละครมันจะบ่ม่วนเนาะมีพระเอกก็ต้องมีตัวอิจฉามันธรรมดาเฮาคิดว่าเฮาแสดงเป็นพระเอกเหรอญาติโยมเขาเป็นนางเอกเหรออันนั้นเขาก็แสดงบทบาทของเขาเขาเป็นตัวอิจฉามันก็อิจฉาอยู่ลำไปตัวอิจฉานี่มันถึงเปลี่ยนใจมันจะเปลี่ยนใจตอนที่มันใกล้จะตายบุญสำนึกแล้วโอ้สำนึกถึงความดีของพระเอกนางเอกมันเพื่อทุกคิงตัวเก่าพอจะตายเอาหันหนังละครบางเรื่องญาติโยมทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมบอกว่ายังจะเกิดขึ้นฮือเฮาทั้งหลายรักษาใจเอาไว้ทำใจให้เป็นกังกังไว้ก่อนบ่ยินดียินไห้อดทนเหมือนจ้างศึกเข้าสู่สงครามนะโดยที่บ่เกรงกลัวต่อคมลูกศรและมีดดาบหอกธนูของข้าศึกที่ประเดประดังเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศฮืออดทนแปลงใจหนักแน่นอดทนเหมือนผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วก็คือผ้าสำหรับเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้าที่ทำความสะอาดให้กับทุกคนเฮ้ยญาติโยมทั้งหลายอย่าหวั่นไหวต่ออุปสรรคปัญหาอันใดอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาจะต้องปะถ้าเฮาทำใจเฮาก็จะเกิดปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยที่บ่ยากอะหยังการฝึกใจนี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเฮาหยุดเขาก็เท่าถึงความสุขปัญหาทั้งหลายจะเข้ามาทำให้กระทบกระเทือนจิตใจนักน้อยแต่ใดถ้าเขามีใจหยุดนิ่งแล้วเขาก็มีความสุขท่านผู้ฟังญาติโยมเอาละเนาะพอเวลาอู้ไปวันนี้ก็พอสมควรนะต่อไปนี้ก็อินดูมูเมืองฝางเหรอมันได้งี้นะนี่เมืองฝางแม่อาเชฟประการน่ะเครื่องส่งเปิ้นลุเปิ้นเสียหลวงปอเอาไปแปลงอยู่มันรู้นี่บางทีมันบอกลวงหน้าอย่างหมู่เฮาฟังนี่บางทีเฮาจะแปลงเฮาบอกลวงหน้าหรอกอย่าง98นี่จะปิด 4-5 วันเด้อไอ้คนเฒ่าเพิ่นเกียมใจได้หรอขนาดว่าบอกแล้วนะยังบ่แปดจะฮอดรับโทรศัพท์เนี่ยมันได้จะดีท่านเอ๊ะเป็นง่อมนะมองนะมันได้ยินนะไม่ได้จะดีท่านอินดูเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าเครื่องรู้นี่บ่ได้บอกลวงหน้าหรอกพุบบับโซ่ไปเลยพบดับโซ่ไปเลยก็ตอนน่ะได้ก็ตอนน่ะอย่าเนาะเนี่ยอินดูคอมกันเด้อเนาะเอ้าก็ว่ากันไปกับ 2-3 วันเพิ่นคงจะซ่อมก็จะดีแล้วก็ฮะ0998366322 0998366322อาตมาอยู่กับญาติโยมวันนี้ก็เดี๋ยวฟังหลวงป่อพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดม่อนจอมพอต่อไปเนอรายการต่อจากอาตมานี่นะเป็นประจำทุกวันศุกร์รับสายก่อนเนาะเจริญพรสวัสดีครับผมเน้นลักกะครับผมว่าจะได้เน้นลักครับวันนี้ก็คนพอดีก็ได้ครับผมพอดีเนาะอย่างนั้นยิ่งจะมาพิการเนาะไปทำพอดีว่าย้อนอีกในที่สุดก็ในสุดก็เป็นแบบไปกรรมไปตลอดหมอกี่กับกี่การถึงจะพ้นครับโอ้ได้ฟังแล้วก็สลดหัวผูมันมันจะมีแต่สมัยเฮาเนาะสมัยพุทธกาลมันก็มีมาแล้วสมัยไหนมันก็มีไหมแต่ก็แล้วแต่ว่าสาขาสาธุชนเขาจะหวั่นไหวก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าตะกี้นะครับเนาะโอ้
สาธุเนอสาธุสมณเณรลักสมณเณรลักปัญโยนันวัดสันเมืองเวียงหนองล่องนะอ้าวไผมีแฮมก็เข้ามา0998366322นะมีก็เข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเจริญปอนจากทางใดที่ไหนติดแล้วโอ้ยแขกเจ้าท่านอาจารย์อ้าวติดแล้วฟังวิทยุนี่ฟังโทรศัพท์แม่ฟังอยู่เด้อแม่ก็มาแจมแม่ขันแก้วอ๋อแม่เครื่องบนแม่แจมจังเครื่องกาจังเครื่องบนเจ้าโอ้ได้ยินทีก่อนนี่หืมได้ยินชัดเจนดีเจ้าม่วนดีก่อฮะแม่ฟังตลอดเด้อเดี๋ยวแค่แม่โทรบัดดันเออวันนี้แม่กำลังจะเตรียมตัวไปวัดละเออเออเออแม่ขัดโทรมาหาท่านวันที่6ปุ่นปะกันที่วัดอันบุพารามวันที่6เนอะเจ้าปุ่นจะอันประชุมเพิงวันที่8เนาะเออถ้าอาจารย์จะมากับเจ้าเขาจะไปเตดวันที่6กะวันที่6เมื่อคืนนะเจ้าเออโมทนาเนอะแม่จะป้อหาเด้อมาเอวหากันจ้าอยู่ดีมีสุขอันนี้อยู่แม่แจมจังเครื่องแม่แจมเจริญปอนเอ้อยังดักแซบบ่เจริญปอนดักอยู่ตั้งใดตบเตี้ยเจ้าอ๋อโหฟังขึ้นไหนนี่แม่บุญปันสันปะตองบ้านทุ่งก็ว่าน้ำบ่หลวงกะเจ้าน้ำบ่หลวงบ้าน